เป็นไงพี่ไปดูโตเอสตูดิโอยอดครับผมบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากฮะเฮ้ยคิวซังก็เป็นของที่นี่หรอสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วง Art Act Hack นะครับผมคลิปนี้จะใช้เวลาแค่50วินาทีในการที่จะขึ้นไปที่ชั้น350เมตรนะคะครับผมอยากจะกระโดดบันจี้จัมป์จากโตเกียวสกายทรีเป็นคนแรกของโลกนะครับจะมีเวลาเที่ยว4ชั่วโมงกับ3สถานที่สุดท้ายที่ผมอยากจะไปก่อนที่จะต้องบินกลับนะจะบอกว่านี่คือแถวรอเข้าร้านอ่ะขอเล่นชั้นเจ็ด let's go เหลือครึ่งชั่วโมงก็ต้องกลับไปสมทบกับคนอื่นแล้วนะวันที่3ของทริปเราจะไปเยี่ยมสตูดิโอโตเอกันนะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยนะพี่ว่าสตูดิโอโตเอกคืออะไรโตเอสตูดิโอนะครับเป็นสตูดิโอที่เดิมตอนแรกกะว่าจะไปให้ครอบนั่นแหละนั่นแหละฮะเป็นสตูดิโอโตเอะบอกก่อนว่าปกติอ่ะสตูดิโอที่เขาจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอ่ะก็คือที่เกียวโตแต่คราวนี้พิเศษสุดเลยเดี๋ยวเราจะไปโซนของบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังของหนังโทคุกันนะครับผมไรเดอร์เซนไซประมาณเนี้ยครับผมตอนนี้นะก็มาอยู่ที่หน้าโตเอแอนิเมชั่นมิวเซียมนะครับผมนี่ครับผมหน้ามิวเซียมก็จะมีตัวจะเรียกว่าอะไรดีวะอนุสาวรีย์พี่รู้ไหมว่าทำไมสัญลักษณ์ของโตเอแอนิเมชั่นถึงเป็นพูซอินบูธเพราะเขาเป็นคนทำเหรอจริงๆกับพูซอินบูธมันเป็นนิทานที่มันมีมานมนานแล้วล่ะคือกับสโนไวท์อะไรพวกเนี้ยมันของญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ของญี่ปุ่นของฝรั่งเลยแต่ญี่ปุ่นเอามาทำเป็นแอนิเมชั่นคือเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของเขาหรือเปล่าเรื่องแรกๆของเขาเลยมันก็เลยทำให้แบบโตเอแอนิเมชันอ่ะมีโลโก้เป็น Puss in Boots ก็คือเป็นผลงานที่เขาภาคภูมิใจมากว่างั้นเถอะประมาณนั้น Puss in Boots ถ้าเผื่อใครไม่เก็ทนะ Shrek แมวที่มันแบบเปรี้ยวงั้นอ่ะแมวที่ถือดาบใช่ไม่รู้พูดช้าไปไหมนะจะบอกว่าตอนนี้ฮะเราก็มาถึงโตเอสตูดิโอแล้วนะครับผมเออแถวนี้ก็มีห้างมีอะไรเนาะวันนี้เป็นอีกวันนะที่แดดแรงมากมาถึงมาที่สุดด้วยการแต่งตัวผมวันนี้นะโอ้โหแทบไม่ให้เกียรติแดดญี่ปุ่นเลยก็แต่งมาคนญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะเนี่ยใต้ตัวเองใต้ตัวเองชิ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 งโตเอเกียวโตสตูดิโอชิง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 ฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแอเรียเดียวที่สามารถถ่ายรูปได้ในตัวแอนิเมชันนะครับผมมีโปสเตอร์นะดราก้อนบอลกับฟิเซอร์โบลี่แล้วก็โบลี่ทางซ้ายของเฟรมครับผมก็คือมันจะเป็นแอเรียที่ไม่สามารถบันทึกภาพได้แล้วนะครับผมอีคิวซังเฮ้ยอีคิวซังก็เป็นของที่นี่หรอใช่ครับผมเขาไม่รู้นะเขาเป็นของตัวเองเจ๋งอ่ะโอ้ยดูนานแล้วเนาะใช่ตอนนี้นะเป็นตอนที่ทุกคนจะต้องแบบดูอ่ะได้ดูแล้วรู้จักด้วยอ่ะใช่ไอ้จะเป็นทริคอาร์ตอ๋อถ้าเรายืนตามมุมนี้ก็คือก็จะแบบว่าเราอยู่ในเหมือนเราอยู่ในนั้นค่ะนี่ถ้าใส่มานั้นเหมือนจะเราอยู่ในขวดน้ำหอมอันนี้มันจะเหมือนอยู่ในนี้ค่ะอ๋อครับผมเหมือนไหมเหมือนเหมือนอุ้ยปักคาไวนั่งลงไปนั่งลงไปว้าอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่สามารถแบบว่ามาถ่ายวิดีโอได้นะครับผมกูก็มั่วตัวเลยว่ะมาคุณลงไม่ออกเลยไม่สวยไม่สวยแค่ตัวประตูถึงอะต้องดูเสื้อตัวเองเลยเหรอว่าแล้วต้องลบอ่ะไม่ต้องเดี๋ยววันถัดไปมันก็จะหายไปแล้วครับผมเหมือนกับอะไรวะเป็นกับเยอะใหญ่ที่เธอเคยมีให้อ่ะพอถึงวันหนึ่งอ่ะมันก็หายไปอยู่ดีพี่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่พูดอะไรวะ ไม่รู้เรื่องช้ำทั้งใจและเจ็บที่กายตนหนีใครพ้นพวกเราร้ายรีวิวแมนแล้วเบียร์ใครอ่ะก็ไม่รู้สีแดงครับโอเคนี่หน้าตาคุ้นๆจังเลยพี่แดงจีพี่ตีวัดวันมากเลยพี่ดำไม่เหนียวพี่ดำคือกระดานมันก็ดันดำไม่เหนียวอุ้ยมีแคปซูลของดราก้อนบอลด้วยโอ้รีวิวแมนมาเยือนว่ะโคตรสุดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วง Art Act Hack นะครับผมที่เคยดูป่ะรายการนั้นน่ะโอ้ครับวันนี้น้องแผนจะมาละเลงศิลปะบนกระดานดำนะครับ
แต่ตอนนี้กำลังติดรีวิวแมนเขาถ่ายเซลฟี่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างโอ้โหสวยมากยังยังเนาะเพจมาเฟียนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสคำนะเพราะเดี๋ยววันถัดไปมันก็โดนลบใช่เพจมาเฟียมาเยือนยิ้มโอ้เสียวฟันเลยโอ้ jhero.com นะครับpy นี่อยู่รวมกับรีวิวแมนและซากะวันนี้ที่ราเมมันต้องตัวเอพี เนื่องจากว่าร้านเนี่ยสถานที่มันใกล้โตเอสตูดิโอก็จะมีเนี่ยครับลายเซ็นของนักแสดงสไตล์ไรเดอร์แปะไว้นะครับผมอย่างซ้ายล่างเนี่ยผมก็เป็นโกไคเจอร์ทั้งทีมนะแล้วก็ซ้ายบนก็จะเป็นวิสาดข้างๆก็เป็นไกมุกเป็นไงพี่ไปดูโตเอสตูดิโอยอดครับผมบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับผมแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้เนาะใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาความลับนะเราได้เห็นอะไรการรักษาความลับความลับคือเข้าใจแหละว่าเราเลิกถ้าใครไม่ได้ไปรู้สึกเสียดายและพลาดมันไม่น่าจะอีกที่เดียวไปง่ายๆนะใช่คนธรรมดาไปไม่ได้ครับใช่จะหมายถึงว่าเนี่ยที่ไม่ได้มาที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาเราจะรู้สึกเสียดายมากเราใจมากที่ได้มาคือเราก็ดูโคคูของตัวเองมาตั้งแต่เด็กอะเนาะครับพอมาเห็นแบบเบื้องหลังการทำงานของเขาแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเลยเราเห็นเบื้องหลังเยอะแต่ว่าเราจะพูดไม่ได้ใช้คำนี้เราพูดไม่ได้ก็หลักๆที่เราไปดูอะมันจะมี4โซนก็คือห้องมิกเสียงห้องภาคอะไรพวกนี้ไอเดียมันปิ้งเย้แล้วก็มีอะไรวะห้องโมชั่นแคปเจอร์แล้วก็มีอะไรอีกวะชุดห้องคอสตูมกว่าห้องคอสตูมมีฉากถ่ายทำโรงถ่ายใช่บอกเลยว่ามันสุดจริงก็มีประมาณเนี้ยเสียดายไม่เจอนักแสดงครับไม่เจอนักแสดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ได้เห็นการทำงานก็สุดยอดนะครับใช่ไอ้พวกฉากที่เขาเซตได้อยู่ในโรงถ่ายอ่ะเฮ้ยเขาแบบว่ามีแบบการทำอะไรที่มันเหมือนเป็นฉากจริงๆนะใช่มันแบบสุดยอดอ่ะต้องบอกว่าหลายๆอย่างเราอาจจะเห็นผ่านสื่อมาว่าแต่อย่างที่บอกครับว่าเห็นผ่านสื่อมาเห็นจริงๆคนละฟิลแล้วถ้ายิ่งชอบยิ่งฟินมันอยู่ที่ความชอบด้วยนะมันอยู่ที่ความชอบด้วยถ้าเราชอบอะไรอยู่แล้วมันเราที่แบบเติมแล้วที่เราไปที่ไหนกันต่อฮะ Tokyo Sky Tree ฮะซึ่งมีงานโจโจ Tree ก็พี่คนนี้นะฮะเขาก็เป็นดับบิ้งไดเรคเตอร์แล้วก็มันนี่กาเดี๋ยวๆๆอันนั้นจุดๆสุดไลค์คาร์ไลค์คาร์นี่พลาดงานเยอะจนสับสนเลยฮะสับสนจนกดละเอียดเขาก็สับสนแล้วคือสมาร์ทจะเอาอะไรปรับไฟอ่ะพี่เอาแดงเอาต้นโพโอเคเดี๋ยวเจอกันโตเกียวสกายทีจะว่าไปโตเกียวสกายทีเมื่อก่อนอะตอนที่ผมมาสักประมาณ2017ก็จะสักประมาณ5ปีที่แล้วตอนแรกผมอยากจะขึ้นไปชมวิวข้างบนนะแต่ว่าตอนนั้นอะเมฆแม่งแบบหมอกเยอะใช่ไหมหมอกเยอะเมฆสวยนะฟ้าไอหมอกแต่บางทีแผนต้องดูดีนะว่าหมอกจางๆหรือควันเนี่ยคล้ายกันจนบางทีไม่อยากรู้แค่อยากจะถามดูว่าจะเป็นหมอกหรือควันเดี๋ยวสักพักแกมีหมอกจางงดงามแล้วทำอะไรวะเยือกเย็นให้เยือกเย็นแสงจะเย็นสบายไม่จบจบเพลงนะครับคือหมอกมันจะคลุมแบบคลุมยอดสกายทีจนมิดอ่ะตอนแรกผมจะขึ้นยอดเขาบอกว่าเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะไม่เห็นวิวเลยนะแล้วเราจะไม่คืนเงินแต่ดูจากสภาพท้องฟ้าวันนี้นะเสมือนท้องฟ้าสดใสแจ่มแจ้งโล่งอยู่ก็เราจะได้เห็นวิวโตเกียวแบบ3ล้านสูง360องศาสวัสดีครับเดี๋ยวว่าไปโตเกียวสกายทีนี้นะแล้วท้องฟ้าก็เราจะปิดตาแล้วนอนละฝันดีโอยาซูมิตอนนี้ก็มาถึงโตเกียวสกายทรีแล้วนะครับผมไฮ
ได้เฮ้ยได้อันที่อยากได้พี่จะฝากได้นะคะคุยสลับใหม่ด้วยสลับใหม่สลับใหม่โหพี่ตีรอดไปแล้วพี่ตีได้พี่อยากได้แล้วได้พี่อยากได้งานเดียวด้วยพี่จะไปขายพี่เราขึ้นจะขายทีวันนี้อุ้ยเหมือนกันมันจะเป็นเนวนะสกายทีอุ้ยสวยของสีฟ้าของพี่ไปก็คนละสีของพี่ไปสีเฮ้ยพี่ไปกับป้าสีเดียวกันใบแดงสีอะไรบอกเล็กอ๋อวิวกลางวันเฮ้ยเห็ดปูนฟูจิอุ้ยอันนี้เห็นขอแรกขอแรกได้ครับผมอะไรวะยอมหน้าตาเฉยจริงป่ะเนี่ยได้จริงเหรอครับผมครับวิวกลางคืนเลยแหลมขึ้นแหลมขึ้นอ๋อเผื่อใครไม่รู้ก่อนนะโตเกียวสกายทรีครับผมก็จะเป็นทาวเวอร์ที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นมาครับผมคือสมัยก่อนอ่ะมันจะมีโตเกียวทาวเวอร์ครับผมซึ่งก็คอยส่งสัญญาณวิทยุสัญญาณโทรทัศน์ไปได้ทีเนี่ยพอยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแล้วเนาะตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนโตเกียวทาวเวอร์แม่งเตี้ยลงไปขนาดตาครับผมคุณภาพการส่งสัญญาณมันก็เลยแบบว่าดรอปลงเขาเลยต้องสร้างทาวเวอร์ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพื่อกระจายสัญญาณโดยโตเกียวสกายทรีเขาจะมีหน้าที่กระจายคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนะระบบไฟในโตเกียวสกายทรีมันจะประมาณนี้นะครับผมลิฟต์สู่ดวงดาวเดี๋ยวเข้ามายืนตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวพื้นเนี่ยมันจะยกขึ้นไปเลยมันจะดีเป็นสเปรย์เพดานที่เป็นสีชมพูอะค่ะวันไหนที่ทาวเวอร์เปิดสีอะไรเพดานจะเป็นสีนั้นค่ะเหมือนตัวเลขเขาไม่ได้บอกเป็นชั้นเขาบอกเป็นความสูงความสูงค่ะตอนนี้คือเรารออะไรหรือเปล่ารอลิฟต์เนี่ยค่ะรอลิฟต์มันมืดๆมองไม่เห็นอันนี้คือลิฟต์นะคะอ่าแล้วจะจุ่มอยู่เท่าไหร่อ่ะจะต้องชั้น450ถ้าอยากกลับไปต่อก็บอกได้แต่สำหรับปลายอะไรก็เป็นไปได้ครับไม่แน่เขาก็อาจจะใช้เวลากับโจโจนานก็ได้ใช่ใช่ここちらのエレベーターですが約50秒ほどで展望デッキのフロア3号まで登場します。こちらのエレベーターそれぞれ4基春夏秋冬と季節を表しております。こちらのエレベーターは春のエレベーターです。ลิฟต์แต่ละตัวด้านในจะใส่เป็นสีนะคะจะเป็นตัวสีฤดูค่ะจะได้ฤดูใบไม้ผลิค่ะผ้าดุนะคะหรือว่าช่วงสปริงค่ะสีตัวจะไม่เหมือนกันแล้วก็ลิฟต์ที่นี่จะใช้เวลาแค่50วินาทีในการที่จะขึ้นไปที่ชั้น350เมตรนะคะก็คือความเร็ว600เมตรต่อ1นาทีค่ะโอ้เร็วมากเร็วมากน่าจะเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ครับผมまた代表されますがエレベーターの中では会話はご遠慮いただくようお願いします。カーリフレームフーフーじゃないかそれではお待ちください。วิวเมืองโตเกียวจากมุมที่สูงโคตรเลยนะเฮ้ยโคตรสวยอะไกลๆนู่นอะผมเห็นเป็นสะพานสักอย่างทรงมันแบบเท่ดีช่วงบริเวณตรงนี้มันอาจจะแบบว่ามีหมอกขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ดูลงก็คือยังแบบโอเคเลยอย่างฝั่งตรงขวามือนั่นนะเป็นแม่น้ำสุมิดะเดี๋ยวไปดูดีกว่าเนี่ยครับผมฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นแม่น้ำสุมิดะนะครับผมโตเกียวทาวเวอร์ฮะไหนใช่เนี่ยโตเกียวทาวเวอร์แห้งแดงๆไกลๆลิบๆมองนู้นอะอยู่ในกล้องไม่น่าเห็นเดี๋ยวจะซูมให้ดูไม่ดิขอเปลี่ยนกล้องแป๊บนึงเห็นโฟกัสละเห็นไอ้แท่งแหลมๆตรงนั้นไหมนั่นแหละโตเกียวทาวเวอร์ครับผมถือกล้องให้หน่อยดิสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในสถานที่ถ่ายทำเรื่องไททานิกนะครับเนี่ยพอเห็นแล้วมันเหมือนตึกไดโอรามาจำลองเลยมันเป็นระเบียบนะเนี่ยถ้าดูดีอ่ะเหมือนเขาวางผังเมืองดีเลยนะใช่ถ้าเกิดเราจะมามองเห็นภาพแบบนี้ที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีมั่วไปหมดใช่ตรงนี้น่าจะเห็นแม่น้ำสุมิดะชัดหน่อยนะครับผม
ทอดยาวไปนู่นจะถึงโอไดบะเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะไปเจอที่ชั้น450เมตรใช่ไหมเนี่ยนะแม้แต่ตัวลิฟต์ก็ยังเป็นแบบโจโจ1,900 เยนจะได้ว่าไม่มีธนาคารจ้าแต่ของแบงค์มีนะมีนะถ่ายคู่หรือถ่ายคนเดียวถ่ายนะคุณก็ถ้ามีตัวเองก็จะถ่ายแต่ไม่มีก็เลยไม่ได้คุณถ่ายด้วยกันไหมไม่เอาคุณถ่ายเดียวเถอะถ่ายเขาไม่เอาไม่เอาถ่ายเดียวดีกว่าดูดูดูถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนถ่ายโอเคนะพี่ปลายกำลังจะไปถ่ายรูปนะก็น่าเสียดายนะคะที่กระจกใสถูกปิดไว้นะครับผมหรือเขาจะไปขี่ใส่แบล็คเกาท์ที่หลังเอ้ยไม่ดีท่าเท่ๆเลยมันไม่มีกระจกใสแต่แรกครับผมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปขี่กินสกีเอาที่หลังแบกนมแบกนมแบกนมเกี่ยวกับทำหน้าเขามากเลยโอเคดีแต่ยังโดนกระจายมาสิรูปออกมาเรียบร้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอหรออ๋อสองรูปจะถูกกว่าอ๋อรถตกคนละ1,500นะโนี่เป็นรูปเดียวที่เขาให้มาอือแต่มันแสงมันสว่างครับของพี่ปลายมันสว่างสว่างสว่างมาวัดจับมูลค่าพี่แบงค์เป็นไงเลยเป็นจับแบบมิลเลอร์ครับโอ้จับมูลค่าไปแล้วนะเฮ้ยตัวนี้มีสแตนตระกูลโจสตาร์ทั้ง6คนด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิว445เมตรนะครับผมเออพี่ว่าอย่างไรครับแล้วบุฟเฟ่ต์เขากินตรงไหนกันครับผมบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมไม่หรือเปล่าเออใช่ถ้าไกลดีไม่น่ามีนะเขาไม่ได้นับเป็นชั้นเป็นสภาพเป็นความเออใช่คือเราต้องเดินวนไปเองนะครับผมไปไป let's goผังตระกูลโจไอ้ผังความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเออมีดีโอด้วยตระกูลโจสตาร์ทั้งไม่ดิเหล่าตัวละครต่างๆในโจโจแต่ละภาคนะครับผมอันนี้ก็ภาคแรกผ่านไปแล้วภาค2อย่างสูงก็ฟุตตรงนี้โจโจ้ฉลองรอบ10ปีตรงนี้ก็จะเป็นโตนะอันนี้เป็นคุกกี้นะเป็นคุกกี้พิมพ์ลายคาแรคเตอร์ตัวละครอันนี้ก็จะเป็นแฟ้มอันนี้ก็กล่องเล็กไม่รู้ว่ากล่องเปล่าหรือเปล่าสารพัดฟู้ดมากมายจากเรื่องโจโจ้ครับผมซึ่งก็จะเป็นโปรพิเศษที่จะมีแค่อีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเก่งนะ
เราต้องทิ้งตัวไหนทิ้งฝั่งไหนอ่ะทิ้งฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาถอดหน้ากากก่อนนะถอดหน้ากากให้เขาถ่ายรูปไปนะครับคว้าล้านหนึ่งอ๋อโดนอะไรไปครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Paper Theater Paper Theater ของ Avenger กับ Aerosmith เท่าไหร่อ่ะไม่เห็นป้ายราคาเพราะนี่มันราคาถูกมากทำไมนี่มันเยอะจังวะมันออกก็ไม่ได้เยอะนะสู้กับมาลันจ้าสแตนดี้คือไอ้พวกนี้มันตัวร้ายกระจกกระจกออกมาสองต่อตรงนี้ก็จะเป็นแล้วไปดูโจโจ้ด้วยดิ Stand Cry อ๋อ Stand Cry ขอบคุณพี่แบงค์มากก็เหมือนประมาณว่าใช้ท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เป็นแบบเสียงคำรามเวลาที่เรียกแซงออกมาใช้ท่าครับผมถ้าเป็นโจโจ้ก็จะเป็นโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็เริ่มโอเคนะแต่เริ่มสวยแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าจอไว้มองนะอ้าวดับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นศิลามาฉลองครบรอบ10ปีสวยมากเลยเฮ้ยนี่ก็จะมีเน้นรอยตั้งโชว์ด้วยนะตรงนี้ก็นี่ครับผมพวกสารพัดคาแรคเตอร์จากโจโจ้ครับผมแต่อาทิตย์จ้าบ้างมันจ้าซะเหลือเกินผมอยากพี่แป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วเหรอของพี่ปายมันของมีแค่นี้อ๋อเหรอของพี่มีแค่นารันชาอันเดียวครับที่เหลือพี่ปายหมดเลยครับสนใจไหมพี่คุกกี้เอาครับแต่โจลูโน่หมดฮะไปตรงไหนโจลูโน่ก็หมดฮะอยากจะพูดก็เอาไร้ค่าเดี๋ยวนะแล้วนี่มีอันเดียวมีแต่ตัวอย่างไงขอบคุณครับอันนี้มันคืออะไรวะพี่เหรียญที่ระลึกของสกายทรีครับเหรียญที่ระลึกของสกายทรีมีลายโจโจ้ด้วยดิถ้า800ยังนี่มันไม่เหมือนกันนี่อ๋อบอกแล้วอันนี้คือลายโตเกียวสกายทรีแต่ถ้าลายโจโจ้มันก็ความด้านหลังได้มั้ยคือหันมาดูแกะดูบินเลยใช่สลักข้างหลังอ๋อแล้วพี่ก็เอาให้มันถูกฝั่งนะเพราะมันจะปั๊มจากด้านบนเท่าไหร่เยนอะมออันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้มันปั๊มฟรีเลยอ้าวเหรอใช่เวลาไปที่ไหนอ่ะเขาก็จะมีแบบสแตมป์เนาะอ้าวไม่มีสแตมป์ลงไปยังชั้น340เออรู้พูดถึงอย่างนึงเลยคือโตเกียวสกายทรีเนี่ยถ้าใครได้ดูเซนไคเจอร์ตอนแรกนะครับผมจะเห็นฉากเปิดตัวพระเอกของเรานะคือคุณไคโตะเนี่ยเขาเปิดตัวมาแบบว่าเนี่ยอยากจะกระโดดบันจี้จัมป์จากโตเกียวสกายทรีเป็นคนแรกของโลกนะเป็นคาแรคเตอร์ที่เจ๋งดีนะตอนที่ผมเห็นแรกๆอ่ะถ้าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราอะสามารถกระโดดบันจี้จัมป์จากยอดโตเกียวสกายทรีได้จริงๆนะผมว่ามันคงเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่แบบว่าสุดยอดอ่ะแต่ถ้าเป็นผมคงหัวใจวายตายก่อนอ่ะคือมันสูงอ่ะลงไปจริงๆผมคงแบบมีช็อกบ้างแหละนะอืมก็แข็งแรงอยู่นะเดี๋ยวลองยืนดูนะตัวนั้นเหรอโอ้มันชิวๆนะคือใจอ่ะเราคิดว่ามันปลอดภัยเราไม่น่าจะลงไปง่ายๆอ่ะมันก็เลยแต่พอมีน้องมาเหยียบข้างๆแล้วก็รู้สึกหวั่นๆจะโบ๊ะไปไหมเนี่ยถ้างั้นผมขอ คุณไกด์บอกว่ามื้อสุดท้ายของวันนี้น่าจะเป็นปิ้งย่าง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 เนื้อเนื้อเนื้อน้องเนื้อไม่ทนเนื้อจะสัตว์ให้เรียบเลยคอยดูก็บอกมีค่ะแล้วคนเอาไปรีวิวเยอะมากเราซื้ออันถูกๆเลยก็ได้ค่ะถูกสุดก็800อันไหนเป็น recommend นะครับอันที่เป็นซิงเกิลตัวนี้ทุกคนต้องเอาไปรีวิวเยอะเลยพี่มอฟฮะถ้าเรากดไอเดียไปฝากคนที่ไทยอ่ะคิดว่ามันจะเสียไหมเสียอากาศร้อนแน่เออโอเคได้มาแล้วเย็นเจี๊ยบเลยชิมก่อนนะขมๆหน่อยๆขมๆหวานๆอ่ะเออผมก็ซื้อเหมือนกันเพราะโอเคเลยนะใครชอบขมนี่คือโอเคเลยครับผมโอเคได้เวลาเนื้อย่างแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนร้านนี้ก็จะเป็นบาร์นั่งกินส่วนตัวเนาะวิวดีด้วยนั่งกินหน้าแพนด้าเมนูเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันสมปรารถนาละ
โอเคเกียร์ที่คู่ออสตาเซ็ตโซเอาแม่งหมดเลยแล้วกันคอนเฟิร์มไปก่อนแล้วกันเคลสออเดอร์อะไรวะshore to place order โอเค5 minutes later นี่เอามาเสิร์ฟละก็เดี๋ยวเราย่างกันเลยนะตะเกียบอยู่ใต้ดินชักอืมอร่อยนะเกือบสับสนว่าบันไดอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมผมมีเวลาอยู่ญี่ปุ่นอีกไม่มากครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องกลับแล้วและต้องมูไปสนามบินตั้งแต่บ่ายโมงชิบหายเวลาที่น้อยลงอะพอข้ามทันไหมวะช่างแม่งก็ถ้าเกิดผมเช็คเอาท์ตอนเขาไม่เช็คเอาท์ตอน10โมงแต่ว่าผมว่าจะอาจจะเช็คเอาท์เร็วสักหน่อยคือตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะไปสัก3ที่ก็คืออากิบะโซนศาลเจ้าคันดะแล้วก็สถานีรถไฟโตเกียวครับผมและกลับมาที่โรงแรมเนี่ยมาเจอกับไกด์เวลาบ่ายโมงมาดูกันว่าจะทันไหมโอเคก็เริ่มวันที่4แล้วไม่งงนะนี่ผมลืมเอาบัตรกินข้าวลงไปด้วยก็เลยขึ้นมาเอาก่อนเดี๋ยวเรา move ออกจากโรงแรมตอน 9:00 น.ครับผมเราจะมีเวลาเที่ยว4ชั่วโมงกับ3สถานที่สุดท้ายที่ผมอยากจะไปก่อนที่จะต้องบินกลับนะ ต้องมาดูกันว่าต้องมาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าก็ตอนนี้นะเราก็กำลังจะเช็คเอาท์แล้วนะครับผมโอเค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 เออเดี๋ยวเราจะมูไปแล้วเป้าหมายแรกของเราศาลเจ้าคันดาพี่อย่าลืมหอพี่ตอนนี้ก็9โมงกว่าเราจะไปศาลเจ้าคันดาไปศาลเจ้าก่อนเหรอไปศาลเจ้าก่อนดีกว่าเพราะมันแค่อากิบะเองไรเดอร์สโตร์เปิด10โมงเช้าพี่ถ้าจะไปตอนนี้ก็น่าจะไปถึงก่อนใช่เวลาตอนเนี้ยผมให้เลือก2ทางระหว่างปวดขาเดิน1กิโลเมตรกับไปเบียดเสียคนในรถไฟแค่สถานีเดียวพี่เอาเวไหนก็ไม่ปวดขาหรอกมั้ง1กิโลเอง1กิโลใช่ไหมใช่งั้นเราเดินไปดีกว่าก็เดี๋ยวตรงไปดิ่งสุดเลยตรงไปใช่ผมไม่รู้ว่าเส้นทางถ้าเราไปตอนนี้จะเป็นไงแต่ว่าครั้งก่อนนู้นที่ผมเคยมาครับผมขึ้นเนินเดินขึ้นเนินเหรอใช่มันเป็นทางลาดใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราเดินไปนี่ต่อก็จะถึงศาลเจ้าแล้วจะถึงแล้วหรอเดินไปอีกประมาณ7นาทีอ่ะไปเนินก็ชันอยู่นะแต่ก็ไม่มากมันไม่ค่อยชันแต่ว่าระยะทางมันยาวพี่รู้ป่ะอุงโซอ่ะคือด้วยความที่ 70% ของเกาหลีใต้อ่ะพี่มันเป็นภูเขาอุงโซอ่ะเนินมันจะเยอะมากพี่เยอะกว่าญี่ปุ่นอีกอ่ะใช่ก็คือไปทางไหนก็เจอแต่เนินแล้วแบบหุ่นไคฟ์อายพูดเลยแค่ถึงแล้วนะครับผมศาลเจ้าคันดะรูปได้ไหมได้เนี่ยเดี๋ยวเดินเลี้ยวขวาเข้าซอยเดียวไปก็ถึงละก็ศาลเจ้าคันดะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนละกันศาลเจ้าคันดาพี่มันเป็นศาลเจ้าแบ็กกราวด์ในเรื่องเลิฟไลท์พี่ดูใช่ไหมเลิฟไลท์ภาพที่เป็นดูแค่ซีซั่นแรกอ่ะอ๋อวงมิวใช่ไหมที่เป็นมิวเออนั่นแหละคือเป็นศาลเจ้าที่ตามท้องเรื่องอ่ะพี่
โนโซมิทำงานเป็นมิโกะอยู่ที่นี่ตอนที่มาซ้อมกันปะใช่ใช่ใช่ที่มาวงวิ่งงานเขาก็เลยเรียกศาลเจ้าที่นี่ว่าเป็นศาลเจ้าโอตาคุพี่เพราะศาลที่ผมเข้าไปตอนนั้นอะคือศาลเจ้าเนี่ยเขาจะเอาพวกอนิเมะเนี่ยมาอะแดปให้เข้ากับคัลเจอร์ข้างในครับผมพี่สังเกตไหมว่าตรงเนี้ยพี่จะมีคำว่าอควาเยอะมากมันวงซีซั่น2เนี่ยใช่วงซีซั่น2เหมือนเขามีคอนเสิร์ตแล้วเหมือนเขามาขอพรว่าขอให้สุ่มปัดคอนเสิร์ตได้อ่ะพี่เก็ตป่ะตรงนี้ก็เป็นเครื่องรางนะเครื่องรางในตรงนี้นะครับเนี่ยมีโมโซมิแหละเครื่องรางตรงนี้800เยนไหมครับ800เยนให้มีหน้ากากเสือเลยเฮ้ยลิลาคุมะก็มีอ๋อมีตรงนี้เปิดใหม่นะครับผมเป็นเอโดะคัลเจอร์คอมเพล็กซ์นะครับผมฟังตักชื่อแล้วมันก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบรวบรวมเอเวอร์ติงจิกาเบลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงยุคเอโดะนะครับผมไม่ได้มานานอ่ะหลายๆอย่างมันก็นะมีทั้งสิ่งที่ล้มหายตายจากแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมายเป็นประเทศที่มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยป้ายมาขอพอนะ500เยน1 yes ありがとう rice pen pen yeah ありがとうในปกติอ่ะเขาจะเขียนเพื่อแบบว่าขอให้จองบัตรคอนเสิร์ตได้ใช่ไหมก็จริงอ่ะผมก็มีอยู่คอนเสิร์ตนึงที่ผมอยากไปดูมากแล้วอุปสงค์มันเยอะด้วยเพราะว่ามันมีรอบเดียวถึงแม้มันจะจัดที่แพรอารีนาก็เถอะแต่ละคามิคาเซ่เหรอวะใช่ตอนเด็กๆผมโคตรชอบเลยคามิคาเซ่ไทยอะนะใช่ไทยด้วยแหละถ้าคนญี่ปุ่นจองได้คนไทยนี่ก็ไม่น่าจะยากนะวาดแมวในชีซ่าซึ่งไม่น่ามูไปถือก่อนแหมขอดูข้างหน้าหน่อยเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเมียผมทุกคนใช่อาหารกระต่ายมันสุ่มเหรอไม่ใช่สุ่มแต่ว่าคนอยากดูคอนเนี้ยเยอะพี่รู้ป่ะการจองบัตรคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบลัตโต้เหมือนญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเป็นคอนไหนที่คนต้องการเยอะอ่ะบอกเลยว่าเอาเรื่องขอให้จองบัตรคอนครับมิคาเซ่ปาร์ตี้ได้ด้วยเถิดนี่แขวนแล้วนะครับท่ามกลางทำอธิษฐานมากมายมาถูกเดี๋ยวเรามูฟไปที่อื่นกันต่อที่มาซ้อมวิ่งกันวงมิวซ้อมวิ่งกันก็คือตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้เลยอ๋อมันเป็นทางลาดอย่างนี้เหรอวะใช่ทางลาดนี้เลยพี่เป็นวิวที่สวยเลยนะนักงานสถานีรถไฟเหมือนเขากำลังจะต่อเติมด้วยโอ้รถตรงนี้เสียดายนะที่เห็นวิวแม่น้ำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือตามแมปอะตรงนี้มันเป็นแม่น้ำเว้ยพี่แต่เห็นแค่เนี่ยมาถึงสถานีรถไฟโตเกียวนะครับผมไอ้พวกซัตโตอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ชั้นใต้ดินนะพี่อะล่ะประเด็นตอนนี้ก็คือเราต้องเซิร์ชจริงจังๆแล้วเราคอมเมนต์แล้วซัตโตอยู่ตรงไหนอะเคยมาแล้วรอบนึงแต่กูจำไม่ได้แล้วงั้นเราก็ต้องเซิร์ช
เราผูกโดยข้าวเหนียวเดินไปถามนี่แล้วก็มาสายถ่ายไม่ค่อยตกเย็นไปถ่ายที่แอร์เย็นมากนะถ้าเทียบกับถ่ายอื่นตอนนี้เรากำลังอยู่ในยังอยู่ในระบบยังไม่ได้ตื้อปัดออกด้วยนะแต่คุณจำได้ว่าตอนไปร้านอ่ะมันต้องซื้อบัตรออกก่อนใช่ถ้าผมจะมีทางผมก็ซื้อบัตรออกเลยนะโอเคนะครับขอบคุณเดี๋ยวเราไปว่ากันเจอทีเลิฟเอาเลยดีกว่าจะบอกว่านี่คือแถวรอเข้าร้านอ่ะขอแสดงความยินดีเปิดร้านอีกรอบก็ต้องต่อแถวอ่ะเนาะตรงนี้ก็เป็นของที่เขาวางขายอันนี้เป็นคอลเลกชันของอนิเมะนักสืบแห่งฟูโตะนะซึ่งก็กำลังจะฉายเร็วนี้นี่แหละในที่สุดก็จบภารกิจที่สถานีไฟโตเกียวนะครับผมครับผมก็คือผิดคาดนิดหน่อยก็คือยังไงอะจัมช็อปใช่จัมช็อปเหมือนช่วงเช้าอะเขาให้คนที่แบบว่าจองคิวอะเข้ามาซื้อของได้แล้วคนปกติอะจะเข้ามาซื้อได้อีกทีก็คือบ่ายสามซึ่งเราก็ต้องมูฟแล้วตอนนั้นอ่ะเพราะนั่นสิได้อ่ะเพราะวันนั้นคุณไม่ยอมมาด้วยกันไงโอ้คุณไม่ยอมมาด้วยกันนั่นสิผมก็โดนไปเป็นหมื่นเยนอ่ะขอบจ้ำอ่ะเหรอเอาจริงอ่ะภารกิจที่เนี่ยผิดคาดจากที่วางแผนไว้เยอะมากเพราะว่า1ทำไมในรถสโตร์อ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าวันเนี้ยมันคือการรีโอเพนนิ่งคนเยอะมากแต่ได้ของครบไหมก็ครบนะก็ยังถือว่าโอเคเออเดี๋ยวเราจะmove กลับแล้วนะ move กลับอาคิบะโอเคอาคิบะฮาบาระไป let's go โอเคตอนนี้เรากลับมาที่อาคิฮาบาระอีกแล้วนะครับผมของมือสองอ่ะใช่ของมือสองแต่ของที่ได้โอ้โหแค่หน้าร้านนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคิดว่าในนี้มันน่าจะต้องมีสิ่งที่ผมอยากได้มั้งนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นสี่ของตึกนี้นะครับผมของที่ขายในร้านนี้ก็เยอะครับผมมีทั้งอนิเมะคาแรคเตอร์อเมริกาเยอะครับผมเฮ้ยแซมคาคาชิสมัยหนุ่มเนี่ยข้างหลังแถมนี้ก็เป็นจุดจุดฝึกไคเซนรวดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ซื้อออนไลน์เนี่ยเขาจะมีแบ่งโซนแบบชัดเจนมากอย่างล็อกตรงนี้ก็ Iron Master ล็อกนี้ซื้อออนไลน์ล็อกนี้ก็จะเป็นพวก Light Novel ต่างๆนะฮะนี่ก็ Spy Family พอแบ่งหมวดหมู่ตามคาแรคเตอร์แล้วมันรู้สึกของหาง่ายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยเคอร์บี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นโปเกมอนนะอันนี้ก็จะเป็นอเมริกันฮีโร่นะไปได้อยู่ไหนว่า Among Us ผมเดี๋ยวฉันเกือบบนสุดนะก็ของที่วันนี้มีมินิพาอัลเตอร์เอสอันนี้ก็เป็น SG เหรียญอวาทาโรเกียเบอร์เฟดเป็นโกไคเรส2เป็นเบอร์อะไรวะแพทเล่นหมายเลข1เหลือแค่2อันนี้นะเข้มข้นมีตะคูเก่าอ่ะคือมาถึงชั้น7นะครับผมดูทรงแล้วร้านนี้น่าจะมีของที่ผมอยากได้ในราคาย่อมเยาหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองเข้าไปสักทีนะดูทรงแล้วร้านเนี่ยเหมือนเขาจะเน้นขายพวกเหมือนเขาจะเน้นขายพวกของในโทคุซัตสึเป็นหลักนะเพราะท่านผมกวาดสายตาดูอะไม่มีของโทคุทั้งนั้นเลยเว้ยอะล่ะสีที่ผมตามหาสีไม่เลยผมจะบอกให้คุณช่วยตามหามันก็กระไรอยู่แล้วเฮ้ยอุมาจิโอ 4,950 เยนก็ประมาณเท่าไหร่วะหมื่นเยนมัน 2,600 ก็ประมาณ 1,300 เอาไงดีกูข้าฝั่งมาที่บิคาเมล่าอาคิบะบ้างนะทริปนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปบิคาเมล่าอาคิบะเลยมอเตอร์ฮัตเตอร์ข้างใหม่นะ
ของเล่นชั้นเจ็ด let's go เหลือครึ่งชั่วโมงก็ต้องกลับไปสมทบกับคนอื่นแล้วนะไม่รู้นะว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้มาจะถึงตอนนี้แล้วรู้สึกไหมว่าผมแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าผมแม่งอองๆไงก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพราะผมเมาอากาศร้อนด้วยมั้งคือผมเป็นคนที่แบบว่าเกลียดอากาศร้อนชิบหายอ่ะแบบอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนนานๆแล้วผมจะแบบมึนๆงงๆอองๆรู้สึกเหมือนมันขายไม่ออกมานานหน้ากล่องแม่งโหสีซีดมาเลยเนี่ยถ้าเราสังเกตนะถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเกี่ยวกับแปลงร่างตัวเนี้ยมันต้องใช้ถ่านแบบไหนก็อย่างรูปเนี้ย3 A 2ก้อนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดนะครับผมนี่เพิ่งออกมาเลยนะอันนี้ไรเดอร์แบล็กนี่ข้างๆก็จะเป็นโอสนะเป็น2ตัวที่เพิ่งออกมาเลยนะเนี่ยโอสกับแบล็กเนี่ยหมดเวลาสนุกแล้วสิกลับถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าฮัลโหลพี่แบงค์แบงค์ห้องน้ำห้องน้ำโอเคโอเคตอนนี้เราก็นั่งรถไฟกลับไปที่สนามบินนาริตะครับผมรถไฟสายนี้นี่ถือว่าเป็นสายยอดนิยมนะสำหรับคนที่แบบว่าไงอ่ะจะบินไปที่นาริตะใช่เร็วๆนะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบชินคันเซ็นนะเพราะว่ามันก็แค่ฮะตัวครับผมถือสามบินนาริตะแล้วนะครับผมสึกคนนี้น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของ Skyliner นะโอเคเข้าเกตไปแล้วนะที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขามีระบบเช็คกระเป๋าใหม่ก็คือเหมือนว่าเราอ่ะเอาของอ่ะสัมภาระที่เราพิ้วขึ้นเครื่องเนี่ยใส่ไปในกระบะแล้วมันจะแยกเป็น2แถวก็คือแถวที่โอเคผ่านและกับแถวที่ต้องตรวจใหม่ถ้าถามว่าต้องตรวจใหม่ก็คือเอาไปสแกนใหม่รู้ปะเกิดอะไรขึ้นผมโดนไป2รอบพี่รอบแรกอ่ะคือกระเป๋าใหญ่ที่ผมสะพายอยู่เนี่ยเหมือนเจ้าที่เขาไม่รู้ไงว่าผมอ่ะเอา power bank แยกออกมาแล้วแต่ว่า power bank อ่ะมันทับกระเป๋าผมอยู่เขาก็เลยคิดว่า power bank อยู่ในกระเป๋าใช่และกระเป๋าเล็กที่ผมหิ้วเนี่ยโดนสแกน2รอบเหมือนกันพอรอบที่2อ่ะเขาก็เลยแบบว่าเปิดค้นเลยว่ามันมีอะไรจนกระทั่งเขาหยิบไอเดียไอขาตั้งกล้องเนี่ยผมอ่ะคือพอเห็นตัวแล้วอ๋อเขาหน้าชี้ว่ามันเป็นอาวุธปืนอ๋อก็คล้ายๆด้ามจับปืนไงใช่ซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยเครื่องมันก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปืนใช่แต่มันก็คล้ายๆนะจริงเมื่อกี้นี้ก็มีคนนึงก็โดนเป็นแบบเหมือนก้านที่เราทำธงอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นวัตถุทรงยาวมันคืออะไรมันกลัวมันเป็นอาวุธเพราะบางทีอะวัตถุทรงยาวบางอย่างมันอาจจะไม่ได้จริงแต่ว่าเขาอาจจะสติ๊กว่าอย่าเอาออกมาใช่เพราะต้องแพ็คเก็บอย่างดีอะเก็บอย่างดีหรือถ้าอะไรไม่ชัวร์คือเราโหลดใต้เครื่องไปเลยดีที่สุดใช่แต่ถ้าไม่เส้นไหนนะเครื่องเอ็กซ์เรย์อะอย่างน้อยมันก็ต้องสแกนกลไกข้างในได้เปล่าวะเพราะนี่ไม่แค่พลาสติกกลวงๆโง่ๆเลยนะอ๋อและนี่หรือไปเราอยู่นะทักฟรีอากิฮาบาระนี่จะเป็นร้านค้าสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นจะต้องมาโดนของข้างในก็เหมือนที่ขายข้างนอกก็มีโตเกียวบานาน่ามีขนมนุ่มนั่นในราคาปลอดภาษีอุ้ยน้อยวอยก็มีครับผมคุณนี่ก็คือด่านเสียตังค์ด่านสุดท้ายใช่ไปดูไหมดูพาไปครับไอ้นี่ก็มีพี่ขนมขึ้นชื่อของฮอกไกโดเลยอ๋อนี่ไงใช่ไม่ชาร์จปะวะไม่ชาร์จพี่สถานีเหรอไม่ชาร์จสนามบิน
เออกูว่าชาร์จแหละว่าฮอกไกโดน่าถูกกว่าป่ะนั่นคือฮอกไกโดถูกไปแล้วก็น่าจะมีชาร์จบ้างแหละค่าขนส่งมาโตเกียวเนี่ยแต่มันอร่อยนะกินไปเรื่อยๆแล้วแบบมันเพลินอ่ะอร่อยแต่ที่ไทยก็มีขายเออใช่แต่ไม่ไทยเลยใช่เอออันนี้ใหญ่แล้วเนี่ยพันร้อยเยน24ชิ้นก็ประมาณเกือบ500บาทอืมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเที่ยวไม่ตามแผนทริปนี้มาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับทริปหน้าจะไปไหนก็รอติดตามนะครับอ้อลืมบอกไปฮะทริปนี้ครับผมมีของมาแจกคนที่ดูอยู่ด้วยครับผมนั่นก็คือพวงกุญแจและแฟ้มอากิเลล่าจาก Camerader Rewise ครับผมที่ผมไปซื้อมาจาก Camerader Store นะครับผม2อันครับผมแจกให้คนเดียวเท่านั้นครับถ้าใครอยากได้นะครับผมง่ายๆครับผมแค่ตอบคำถามก็คือไปตอบในโพสต์ของในเพจเจฮีโร่อ่ะที่โพสต์คลิปนี้อยู่อ่ะว่านักแสดงที่รับบทอากิเลล่าซามะปัจจุบันใช้ชื่อในวงการว่าอะไรและผมจะส่งนะครับผมเอาไปเลยครับผมทั้ง2 อย่างนี้เอาไปเลยโอเคครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจฮีโร่ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ